นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดผู้น้อยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่13ที่ทางวัดผู้น้อยโดยหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินท่านได้เป็นประธานจัดงานการจัดงานของวัดผู้น้อยเนี่ยก็ในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยก็จะทราบกันดีนะครับว่าทุกๆวันที่13ของเดือนมกราคมของทุกๆปีแล้วก็จะเป็นงานคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสนะซึ่งหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนี้ก็ท่านได้จัดงานมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะโดยกิจกรรมต่างๆก็จะเน้นในวันที่13มกราคมนะซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่แต่ว่าก่อนที่จะถึงในวันที่13นั้นทางวัดก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลต่างๆนะโดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่9มกราคมนะวันที่9มกราคมนี้ก็จะมีการอุปสมบทนาคหมู่นะใครก็ตามที่มีจิตศรัทธาอยากจะบวชนะแต่ว่ายังไม่พร้อมบ้างเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านเรื่องจตุปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์ต่างๆนะถ้าว่าท่านทราบข่าวของทางวัดผู้น้อยเนี่ยทุกๆวันที่13เดือนมกราคมของทุกปีนะท่านมาสมัครที่วัดผู้น้อยมาสมัครบวชได้เลยนะมาแต่ตัวหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินท่านจัดการให้ทั้งหมดนะกิจกรรมงานบุญของวัดผู้น้อยก็เริ่มวันที่9นะวันที่9นี่ช่วงตอนเช้าประมาณ 9:00 น.ก็จะทำพิธีปลงผมนาคนะนาคที่มาสมัครบวชในแต่ละปีจะกี่นาคกี่ท่านก็ตามนะก็จะทำพิธีปลงผมนาคกันในช่วงเวลา 9:00 น.จากนั้นเวลาช่วงตอนบ่ายประมาณ 13:00 น.ก็มีพิธีทำขวัญนาคจากนั้นก็15นาฬิกาทำพิธีบรรพชาอุปสมบทนะเมื่อบวชพระเสร็จแล้วช่วงตอนเย็นของวันที่9นะก็จะมีการบวชศีลจารินีหรือที่เราเรียกกันว่าการบวชชีพรามนั่นเองนะทุกปีก็จะมีคนมาสมัครบวชเนี่ยประมาณ 200-300 คนนะบางคนมาติดต่อกันถึง13ปีแล้วตั้งแต่วัดจัดมาก็มาทุกปีมาโดยตลอดนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13นาปีที่13ที่วัดผู้น้อยจัดงานในครั้งนี้ก็ปีนี้มีนาคมาสมัครบวชเนี่ยจำนวน13องค์ด้วยกันนะ13ท่านนะครับนะบวชพระไปแล้วเมื่อวันที่9จำนวนของอุบาสิกาอุบาสกที่มาบวชศีลจารีนีก็ประมาณ300กว่าท่านด้วยกันนะและการจัดงานนี้ก็คือจุดประสงค์จริงๆของหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินนะก็คือท่านต้องการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยถวายให้กับหลวงปู่แบนเพราะหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินนั้นท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นประจำว่าคนเรานั้นการที่จะเป็นคนดีได้ต้องดูกันที่ความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพระครูประพัทธธรรมทินท่านถือว่าหลวงปู่แบนนั้นเป็นบุพการีเป็นผู้ให้อุปการะคุณต่อท่านให้อุปการะคุณต่อวัดเป็นผู้มีอุปการะคุณให้อุปการะคุณต่อบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะเน้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายให้กับหลวงปู่แบนจันทธโรแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เป็นปีที่13แล้วที่วัดจัดงานก็ยังได้รับศรัทธายังได้รับกำลังแรงใจต่างๆจากบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานกันเป็นอย่างดีครับ
ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมงานบุญของวัดผู้น้อยนะครับนั่นก็คือเมื่อได้เวลาพอสมควรประมาณ9นาฬิกาหรือ10นาฬิกาเนี่ยพระสงฆ์ในวัดผู้น้อยทั้งหมดท่านก็จะออกมารับบาตรพี่น้องที่มาอย่างวัดผู้น้อยก็จะมาทําบุญใส่บาตรกันจะมาตักบาตรกันแล้วก็อาหารที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่มีคนนํามาใส่บาตรแล้วก็จะมีคณะศิษย์เนี่ยมาจัดวางเอาไว้นะเมื่อมาจัดวางไว้พอได้เวลาพระท่านรับบาตรเสร็จท่านก็จะตักอาหารที่ได้จากญาติโยมเนี่ยแล้วก็มาใส่บาตรแล้วท่านก็จะนำไปฉันนะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของงานบุญวัดผู้น้อยเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวถามคุณพี่ตัวนิดนึงเรือลำนี้ที่มายกไปลำแรกใช่ไหมครับค่ะเรือลำนี้ยกไปลำแรกเป็นลำละ 5,000 ค่ะ 5,000 บาทไปได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะอ๋อครั้งแรกที่พี่มายกก็จองลำ 5,000 เลยไม่ใช่คือพี่สาวมาพูดให้ฟังว่าเขารับแม่ไปแล้วได้ช่วยเหลืองานมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์เยอะหนูก็เลยขอแม่ว่าถ้าเป็นบุญของหนูก็ขอให้หนูได้แล้วกันหนูก็ไปยกมือใส่หัวที่บ้านพี่สาวทีนี้พอไปปุ๊บหนูก็ไปฝันแล้วก็เลยซื้อหวย3ตัวถูก200บาทหนูก็เลยมาเอาแต่ตอนนั้นจะง่ายหน่อยพี่สอยเอาได้เลยค่ะใช่ตอนนั้นเลยเยอะค่ะพี่ทีนี้ก็ประสบความสำเร็จก็เลยยกลำละ 1,000 ไปไว้ที่ทำนมอะค่ะแล้วอยู่ต่างอำเภอก็ยกลำละ 1,000 ไปอีก5ลำและลำนี้ขอแม่ไปเมื่อปีที่แล้วว่าขอให้หนูได้ภายในปีที่กำหนดก็ได้จริงๆค่ะค่ะขอโทษนะครับที่บ้านพี่ทั้งสองทำกิจการอะไรนะเป็นตัวแทนจำหน่ายนมเปรี้ยวดัชมิลดีไลท์ค่ะอยู่ที่โคราชค่ะแล้วหลังจากที่ได้ลำละ 5,000 ไปแล้วนี่นานไหมกว่าพี่จะมาเอาลำละ 30,000 นี้ไปประมาณปีนึงค่ะก็เรียกว่าหลังจากที่ยกลำละ 5,000 ไปแล้วเนี่ยกิจการของเราก็ดีขึ้นรู้สึกได้ดีขึ้นรู้สึกได้แล้วก็ลูกน้องก็เข้ามาเยอะแล้วลูกน้องเองก็บอกให้เพราะว่าไปขายของต้องไปเจอคนที่เยอะค่ะก็บอกว่าถ้าจะไปก็ให้แม่ไปช่วยขายด้วยก็ประสบความสำเร็จจากที่เคยขายได้สักประมาณวันละ300กว่าขวดก็จะได้ประมาณ 5-600 ได้ง่ายๆค่ะค่ะประมาณแล้วตั้งแต่ที่พี่มายกครั้งแรกเนี่ยจากหลวงพ่อพระครูประพัฒน์ธรรมทินท่านได้แนะนำว่าการที่จะเชิญแม่ตะเคียนไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะให้เราทํายังไงปฏิบัติยังไงพี่ยังทําอยู่ใช่มั้ยฮะยังจําได้ว่าหลวงพ่อบอกไว้ว่าไงค่ะก็ยังทําอยู่ทุกวันก็คือหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าจะกินข้าวหรือไปทําบุญไปที่ไหนก็ให้เรียกแม่ไปช่วยเราด้วยอะไรแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องปฏิบัติดีทําดีอ่ะค่ะใช่ค่ะนี่คือจุดสําคัญเลยนะคือ1ตัวเราต้องดีก่อนนะพี่นะทําดีก่อนแล้วก็เวลาเราจะทานอาหารทานข้าวไปไหนมาไหนก็บอกแม่ตลอดแม่ทานข้าวแม่กินข้าวแม่ไปธุระไปขายของไปทำอะไรเงี้ยต้องบอกตลอดค่ะต้องบอกตลอดแล้วก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองกับลูกน้องเราด้วยว่าถ้าเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีก็แม่ก็ช่วยเราได้จริงๆค่ะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงหลังจากที่แม่ไปอยู่แล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงในครอบครัวของเรามันรู้สึกว่ามีความอบอุ่นขึ้นมีความเหมือนกับมีญาติผู้ใหญ่คอยดูแลแล้วความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกพิเศษของแต่ละคนตั้งแต่พี่ได้เรือไปแล้วนะพี่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับแม่ตะเคียนก็รู้สึกได้ตลอดอะค่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีผู้ใหญ่มาคอยดูแลค่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามที่เราไม่สบายใจหลังจากบอกแม่ช่วยได้เยอะอะค่ะบอกแม่เราก็ช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะแล้วก็ลูกหลานลูกเราเองก็ปฏิบัติตามเราด้วยคือไม่ว่าก็สอนให้สวดมนต์แล้วก็บูชาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยดีขึ้นค่ะเรียกว่าครอบครัวก็ดีกิจการก็ดีลูกหลานเราแนะนำอะไรก็เชื่อฟังค่ะใช่ค่ะค่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคณะศิษย์ของวัดผู้น้อยนะครับที่มายกเรือเริ่มจากลำละ 5,000 บาทแล้วปัจจุบันก็มายกลำละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อยกไปแล้วก็มีความรู้สึกพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีแม่ตะเคียนเนี่ยมาคอยดูแลรักษาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในกิจการต่างๆของคุณพี่ที่ทำอยู่นะครับนี่คือแม่ตะเกียนทองหรือเศรษฐีเรือทองของวัดผู้น้อยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มายกเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะขอโทษนะบ้านคุณพี่อยู่ไหนครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพแล้วก็ทราบข่าววัดผู้น้อยทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องเรือแม่ตะเคียนได้ยังไงครับ
อ๋อเคยทราบมาต้องเกือบ20ปีแล้วแต่ไม่เคยมาค่ะพี่ชายเพื่อนเขามาเช่าเรือไปแล้วบอกค้าขายดีแต่มาไม่ถูกค่ะแล้วมีข้างบ้านอีกร้านหนึ่งก็เขามาเช่าไปแล้วก็โอเคหางานเยอะมากแล้วคุณพี่ทำกิจการอะไรฮะอ๋อขายข้าวขาหมูขายเลือดหมูขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะอยู่แถวไหนครับอยู่หน้าโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ค่ะถนนสายบางแวกพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะอ๋อครับผมก็มีเพื่อนบ้านมีคนที่อยู่ใกล้ๆกันเคยมายกไปแล้วดีนะคุณพี่ก็เลยมายกแนะนำให้มาค่ะครับผมค่ะแล้ววันนี้คุณพี่มากับใครฮะมากับสามีค่ะแล้วคุณพี่ยกก่อนค่ะทราบระเบียบการไหมว่าถ้ายกไม่ขึ้นแล้วเป็นยังไงทำยังไงทราบไหมให้เขายกคนในครอบครัวเดียวกันนะถ้าทั้งสองคนไม่ขึ้นก็คือไม่ได้ค่ะคุณพี่มาจากไหนครับพังงาค่ะโอ้มาจากจังหวัดพังงาแล้วมาถึงที่วัดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาเมื่อเดือนธันวามาหุ่นหนึ่งแล้วแต่ว่ามาวันพฤหัสมาไม่ถูกวันก็เลยกลับไปค้างลูกที่เพชรบุรีครับแล้วก็มาใหม่มาตีสามเนี่ยครับแถวจังหวัดพังงาแถวบ้านพี่นี่มีคนที่มายกเรือไปเยอะไหมครับไม่ทราบดิฉันดูทีวีค่ะเห็นจากทางทีวีแล้วก็เลยทราบข่าวค่ะแล้วก็มายกคนนี้จองไว้นานไหมพี่มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะมาไม่เรือนี่ที่พี่มาลงคิวจองไว้นานไหมกว่าจะได้มาวันนี้เลยค่ะมาตีสามนี่เลยอ๋อมาตั้งแต่ตีสามมาก็ได้คิวได้บัตรคิวแล้วก็ได้เลยอ๋อครับผมแล้วมากันกี่คนครับวันนี้พี่สาวมากันสามคนหลานชายด้วยค่ะอ๋อที่บ้านคุณพี่ทำกิจการอะไรครับขายหมูกระทะค่ะอ๋อขายหมูกระทะนะก็เท่าที่คุณพี่ทราบข่าวเกี่ยวกับแม่ตะเคียนทองเนี่ยเกี่ยวส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะที่เรารู้จากคนพูดคุยกันก็ดีจากทางทีวีก็ดีจากอะไรก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะขายค่ะนะคะขายก็เลยมี2ร้านให้พี่สาวมายกให้อีกร้านนึงมีร้านอยู่2ร้านค่ะก็วันนี้คุณพี่ก็เลยตัดสินใจมาเองแล้วก็มายกครับนี่ก็เป็นศาลารุกขเทวดานะที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังของกระผมนี่นะครับนะคำว่ารุกขเทวดาก็คือเทวดาประจำต้นไม้นะตามหลักทางศาสนาของเราเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยนะก็จะมีรุกขเทวดาหรือว่าจะมีเทวดามาประจำอยู่ที่ต้นไม้มารักษาต้นไม้นะทีนี้คำว่ารุกขเทวดาที่วัดผู้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่แม่ตะเคียนทองนะความเป็นมาของเรือแม่ตะเคียนทองหรือว่าแม่เศรษฐีเรือทองเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องย้อนอดีตไปสักนิดหนึ่งนะครับนะตั้งแต่ที่หลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าวาดวัดผู้น้อยนะท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดผู้น้อยเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2519นะในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่บ้านดาวดึงจังหวัดสิงห์บุรีนะมีคนขุดพบต้นตะเคียนนะเป็นต้นตะเคียนเก่าแก่ที่อยู่ใต้ดินนะมีคนขุดพบเขาก็นำต้นตะเคียนเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้ที่หมู่บ้านทีนี้ในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยฝันเห็นแม่ตะเคียนนะแม่ตะเคียนมาเข้าฝันบอกว่าอยากจะไปอยู่วัดผู้น้อยนะคนก็เลยมาที่วัดผู้น้อยมากราบหลวงปู่แบนแล้วก็นิมนต์หลวงปู่เนี่ยให้ไปเชิญต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยมาไว้ที่วัดผู้น้อยนะทีนี้หลวงปู่แบนก็ในสมัยนั้นเนี่ยปี2519เนี่ยมันหยุดยานพาหนะการเดินทางมันก็ไม่สะดวกหลวงปู่ก็หนักใจนะหนักใจว่าต้นตะเคียนเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะอัญเชิญมาได้รถลาก็ไม่มีจะทำอย่างไรแล้วก็มีคนมาฝันมาเข้าฝันหลวงปู่อีกเช่นเดียวกันนะมาเข้าฝันหลวงปู่ว่าให้หลวงปู่ไปเถอะแล้วเดี๋ยวมีคนเอารถมาส่งแม่ตะเคียนเองนะหลวงปู่ก็ไปที่บ้านดาวดึงจังหวัดสิงห์บุรีนะทีนี้เมื่อไปถึงแล้วก็ทำพิธีอัญเชิญบวงสรวงอัญเชิญแม่ตะเคียนเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มาอยู่ที่วัดผู้น้อยนะในขณะที่คนกำลังเข้าพิธีดูการบวงสรวงการอัญเชิญแม่ตะเคียนนั่นเองก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขามีรถปิกอัพนะก็ผ่านมาก็เห็นคนมุงดูอะไรกันก็ลงไปดูนะพอลงไปดูก็ปรากฏว่าเจอต้นตะเคียนพอเจอต้นตะเคียนที่เขากำลังทำพิธีบวงสรวงกันเนี่ยก็สอบถามไปสอบถามมาก็ได้ทราบข่าวว่ามีคนจะถวายให้หลวงปู่แบนเอาไปไว้ที่วัดภูน้อยจังหวัดลพบุรีนะทีนี้คนที่มีรถก็เลยอาสาเลยนะอาสาเลยว่าเดี๋ยวผมจะบรรทุกไปให้เองก็ปรากฏว่าเขาก็นำต้นตะเคียนต้นนั้นเนี่ยมาไว้ที่วัดผู้น้อย
นะทีนี้หลังจากที่แม่ตะเคียนทองเนี่ยมาอยู่ที่วัดพุน้อยแล้วหลวงปู่แบนท่านก็มาคิดว่าท่านจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะสร้างอะไรดีจะทำอะไรดีในขณะที่หลวงปู่กำลังคิดอยู่นั่นเองคืนหนึ่งหลวงปู่ก็ได้นิมิตเห็นแม่ตะเคียนทองนะแม่ตะเคียนเนี่ยมาเข้าฝันก็บอกหลวงปู่ว่าถ้าหลวงปู่จะสร้างวัตถุมงคลก็ขอมีส่วนร่วมด้วยขอมีส่วนช่วยด้วยในการจัดสร้างวัตถุมงคลคือแม่ตะเคียนบอกขอให้มีส่วนหลวงปู่ก็คิดว่าเอ๊ะการที่แม่ตะเคียนจะมีส่วนในวัตถุมงคลเนี่ยจะทำอะไรจะทำยังไงถ้าทำในรูปแบบของวัตถุมงคลต่างๆจะเป็นพระเป็นเหรียญเป็นอะไรก็คงจะไม่เข้ากันกับแม่ตะเคียนนะหลวงปู่ก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยทำเป็นเรือดีกว่านะท่านก็เลยทำเป็นเรือแม่ตะเคียนทองขึ้นมาหรือว่าเรือเศรษฐีเรือทองนั่นเองนะตามที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดพุน้อยอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคนทั้งหลายนะนี่คือที่มาที่ไปที่หลวงปู่คิดสร้างเรือแม่ตะเคียนทองขึ้นมานะแล้วก็เรือแม่ตะเคียนทองของวัดพุน้อยเนี่ยก็ถือว่าหลวงปู่แบนเองเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยนะเป็นต้นตำรับในการจัดสร้างเรือแม่ตะเคียนทองเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเปรียบเทียบเรือเหมือนกับชีวิตของมนุษย์เรานะเรือเวลาอยู่ในแม่น้ำเวลาอยู่ในทะเลเนี่ยบางครั้งที่ธรรมชาติสงบดีเรือมันก็อยู่แบบปกติสบายสงบแต่บางครั้งเนี่ยเรือมันจะต้องประสบภัยต่างๆพายุฝนฟ้ากระหน่ำนะคนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยก็ต้องประคับประคองเรือให้อยู่ได้นะหลวงปู่ก็เปรียบเหมือนชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนเรือนะเหมือนเรือที่บางครั้งก็อาจจะราบรื่นบางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นแม่ตะเคียนทองที่วัดพุน้อยเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหลวงปู่แบนนี่หลวงปู่แบนเนี่ยท่านได้มรณภาพไปเมื่อปีพุทธศักราช2543จากนั้นประมาณปี2544เนี่ยหลวงพ่อพระครูประภัทธรรมทินท่านก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุน้อยต่อจากหลวงปู่แบนแล้วท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่แบนจันทสโรก็คือท่านได้มาสืบสานต่อตำนานของแม่ตะเคียนทองณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแม่ตะเคียนทองหรือว่าเศรษฐีเรือทองของวัดพุน้อยเนี่ยเป็นที่รู้จักเรื่องลือไปไกลทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้ดังนี้ก็ด้วยหลวงพ่อพระครูประภัทธรรมทินนั้นท่านเป็นผู้สืบสานเจตนารมณ์ต่อจากหลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสของวัดพุน้อยครับน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองสะอาดได้คุณภาพผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตและโอโซนจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อร่อยทุกครั้งที่หุงข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษเศรษฐีเรือทองจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อยากจะให้โยมได้อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเพราะว่าการที่เราจัดงานหลวงปู่เนี่ยวันที่13นะครับวันนั้นท่านสมเด็จท่านมาด้วยฮะแล้วก็วัดเราเนี่ยทอดกฐินแล้วได้16ล้านฝ่านี่ก็เราก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย3อย่างเนี่ยเราเกิดเป็นคนต้องทำให้ได้นะมากหรือน้อยก็ยังดีจึงได้จัดปัจจัยนะที่โยมมาทำบุญนะฮะมอบให้กับสาธารณประโยชน์ว่างั้นกันฮะสังคมในสังคมบ้านเราสังคมสงเคราะห์นะก็ได้มอบให้กับกองทุนเล่าเรียนหลวงนะฮะ 200,000 นะครับวัดพิชัยญาติแล้วก็วัดตากฟ้าท่านเจ้าคุณฤทธิ์นะฮะเขารู้จักกันสมัยนั้นหลวงปู่ท่านไปตั้งศาลให้ท่านก็เดี๋ยวนี้ท่านก็หลวงปู่มรณภาพไป13ปีแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้เป็นรองภาคครับรองภาค4นะท่านก็เอาเนนเนี่ยลูกหลานร่วมชาติของเราเนี่ยเอามาเลี้ยงอยู่สอนบาลีสอนทางธรรมนะที่วัดตากฟ้าเนี่ยประมาณ300กว่ารูปเราก็มอบให้100,000 บาทนะ
100,000 บาทแล้วก็โรงเรียนวัดสร้างโรงเรียนบาลีวัดหัวช้างกำลังทำเราให้อีก100,000 บาทนะครับแล้วก็วัดเขาจระเข้เนี่ยท่านกำลังทำบันไดอาจารย์สายชนอาจารย์สายชนถ้าใครมานี่ก็จะพบตรงที่มาสวดนพเคราะห์ทุกปีครับวันที่13เออวันที่เดือนมกราครับงานไหว้ครูหลวงปู่วันที่อะไรพฤหัสแรกเดือนมีนาวันที่อะไรวันที่เจ็ดท่านจะมาสวดนพเคราะห์ทุกปีนะกลางคืนอาจารย์สายชนนี่ก็กำลังสร้างบันไดมาพันฝาขั้นลงมาทางวัดแล้วก็เอาเงินที่ญาติโยมมาทำบุญครับไปมอบให้ท่านเอาไว้ให้ท่านมารับวันนั้นวันที่3นะครับ100,000 บาทครับแล้ววัดเขาวงกตนี่ก็อาจารย์ธเนศท่านก็อยู่ที่บ้านมีนะฮะท่านก็อบรมนักเรียนนี้ตลอดเวลานะครับหรือว่ามาเข้าค่ายเนี่ยใช้ภาระเยอะฮะแล้วก็แบ่งปันให้ท่าน100,000 บาทแล้ววัดเขาวงกตนะฮะแล้วก็วัดหนองเมืองวัดหนองเมืองเนี่ยอาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ปกครองวัดอยู่นั้น6 วัดแต่ว่าเรามอบไปแล้วนะฮะ5 วัดวัดละ100,000นะฮะแต่วันที่13เนี่ยให้วัดเหลือวัดหนองเมืองนะฮะท่านก็กำลังทำโรงครัวขยายนะฮะเพราะที่นั่นจะมีพระมาบวชเพราะหมายถึงว่าเป็นวัดประจำตำบลตำบลหนองเมืองและน้ำท่วมมากครับบังเอิญไปเป็นเจ้าคณะตำบลที่นั่นก็น้ำท่วมเลยเลยต้องไปให้ไปให้ไปแล้วยกวัดขึ้นครับวัดเรือนี่วิ่งเข้าไปในศาลาเลยครับไปยกวัดไปแล้วก็ให้ไป600,000แล้วฮะเออ500,000ฮะนี่ก็จะให้วัดหนองเมืองที่ยังขาดอีก100,000นี่วัดหนองเมืองอีก100,000แล้วก็วัดหัวถนนจังหวัดบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์อาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดหลวงพ่อสมพงศ์ครับคนที่ผลิตเรืออยู่นะฮะก็เป็นพรรคพวกกันมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสก็มาบวชอยู่ด้วยกันท่านก็เขียนยันทำเรือเนี่ยอยู่ข้างล่างนะบ้านของท่านอาตมาเคยไปสร้างศาลาปฏิบัติไอ้ปูพื้นปฏิบัติธรรมเคยไปเจอโยมมาเกือบ200 คนฮะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีหลังคาบังเอิญเขาทำหลังคาโครงเหล็กไว้ยังไม่ได้มุงแล้วก็พื้นนี่ก็เป็นดินเลยวันนั้นบังเอิญผ่านไปก็เลยไปทำบุญไว้60,000ให้เขามาปูกระเบื้องเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วนี่ก็จะช่วยเขาอีก100,000เพื่อให้โยมที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาไม่ต้องมานั่งระวังว่าจะเปื้อนจะเลอะนะก็เลยให้วัดหัวถนนนี้100,000 บาทนะแล้วก็ทางสำนักพุทธนะลพบุรีเนี่ยก็ถือว่าดูแลคณะสงฆ์ทั้งหมดในลพบุรีครับนะเราก็มอบให้กับเครื่องใช้สำนักงานอีก100,000สำนักพุทธนะครับแล้วจากนั้นก็ให้โรงพยาบาลสงฆ์100,000ครับให้เอาไว้ดูแลพระถึงไม่มากก็ยังดีนะ100,000นั่นนะช่วยกันไปอีกกำลังนึงปีที่แล้วก็ให้ไป100,000ครับมาส่งนะครับปีนี้ให้อีก100,000แล้วก็ศูนย์มะเร็งครับศูนย์มะเร็งลพบุรีนี่เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคกลางนะครับเนี่ยในภาคกลางทั้งหมดมีศูนย์มะเร็งเนี่ยมีเครื่องมือทันสมัยและดีที่สุดแล้วก็อาตมาไปเนี่ยเห็นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยโอ้ทนทุกขเวทนามากครับบางทีไม่มีสตังค์ฉีดยาเป็นแสนเข็มนะมันแพงฮะลูกเต้ามาเฝ้ากันเนี่ยแล้วผอ.ท่านดีมากชัยพรตอนนี้ท่านเกษียณแล้วท่านยังทำงานอยู่นะฮะท่านบางทีเนี่ยไปเอาข้าวตามวัดนะฮะเอามาแจกจ่ายให้โยมที่ไปเฝ้าคนเจ็บเนี่ยได้กินได้ทานกันอาตมาก็เลยมาตั้งตู้ไว้ตรงนี้อนุญาตให้วัดให้โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งท่านนั้นมาตั้งตู้ครับมายกไปครั้งนึงก็30,000-40,000ก็ได้ช่วยกันไปประทังไปอย่างดีฝันที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราก็จะมอบให้อีก100,000ครับตรงมาศูนย์มะเร็งแล้วก็ศูนย์อบรมบาลีที่วัดพิกุลทองเพราะก็จะรวมเนนพระเนนทั้งหมดในภาค3คือโยมอาจจะภาค3เนี่ยมันมีอยู่4 จังหวัดฮะลพบุรีอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีคือเป็นภาคเดียวกันก็ทั้งหมด4 จังหวัดนี้จะไปรวมอยู่ที่วัดพิกุลทองก็ใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็ปีที่แล้วก็มอบให้กับรองภาคไป70,000พอมอบได้ไม่กี่วันตายเลยมรณภาพเลยนี่ปีนี้จะให้แสนจะอยู่ป่ะเนี่ยองค์เนี้ยท่านก็ยังบอกโอ้ยผมไม่อยากไปรับเงินที่วัดท่านเลยปีที่แล้วรองเจ้าคณะภาคไปรับตายเลยแล้วปีนี้ผมเพิ่งได้ถูกแต่งตั้งใหม่ๆเนี่ยเอางั้นหลวงพ่อไม่ต้องมาส่งตัวแทนมาแล้วเอาเคล็ดอันนั้นอีก100,000นึงนะครับแล้วก็
ทีนี้อย่างบ้านหมี่เนี่ยอาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลมีอยู่13ตำบลฮะแต่ตอนนี้จะเยอะจะแยกตำบลแล้วเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อคณะสงฆ์จะได้ทำงานสบายขึ้นปกติบางวัดบางตำบลฮะปกครองอยู่10กว่าวัดก็แยก5วัดแบ่งกันอาตมาก็เลยให้ตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิเศรษฐีเรือทองอะให้เอาไว้บริหารคณะสงฆ์ตรงนั้นนะฮะอีก 100,000 บาทนะครับแล้วก็ให้กับซื้ออุปกรณ์สำหรับสำนักงานรักษาการเจ้าคณะจังหวัดครับเพราะเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนะแล้วก็ตั้งอีกองค์แทนขึ้นมาพอแทนขึ้นมาก็เครื่องมือเครื่องใช้ก็ขาดไม่มีฮะเพราะว่าองค์เดิมเขาก็อยู่ที่วัดเขาก็เอาไว้เหมือนกันเริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ครับก็เลยมอบให้อีกแสนหนึ่งครับไปช่วยกันแล้วถ้ำตะโกแต่ลูกศิษย์วัดผู้น้อยนี่ก็ไปถ้ำตะโกเยอะนะถ้ำตะโกเนี่ยไปเยอะครับถ้ำตะโกนี่ก็อาจารย์อภิชาตนะครับสร้างโรงเรียนที่เอาเด็กมาเรียนที่นั่นนะใครมีลูกหลานจะส่งมาเรียนก็ได้เรียนฟรีทั้งหมดฮะที่เขาไม่มีหรือมีลูกหลานหรือเห็นคนที่เขาอยากจะเรียนแต่ว่าขาดโอกาสก็มาที่นั่นได้กำลังสร้างเรียนเนี่ยพระหนุ่มแต่ว่าเก่งอาตมาก็ช่วยท่านอีก 100,000 บาทนะครับแล้วก็มูลนิธิอริโยที่วิ่งอยู่แถวบ้านมีนะครับเจ้าของประธานก็เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งลุงปู่ก็เคยไปตั้งศาลให้และโดยเฉพาะที่วัดนี้ก็มีงานข้างในก็ให้ไปเอาน้ำแข็งฟรีทั้งหมดตลอดงานก็เราก็มอบให้มูลนิธิอริโยเนี่ยอีก 100,000 บาทเพื่อไปซื้อเครื่องตัดทางยังไม่มีฮะบางทีรถชนกันเนี่ยร้องโอ้ยนอนเขาจะลงมาในเฟซมาเราจะเห็นเมื่อคืนก็มีที่บ้านทรายเนี่ยมีเจ็บเรื่องอะไรกันลงมาเนี่ยผมไม่ได้ดูให้ชัดเจนก็เขาเราก็มอบให้อีก 100,000 บาทแล้วพอดีวัดวันนั้นเจอกับหลวงพ่อเพี้ยนนะหลวงพ่อท่านก็มอบให้อีก 50,000 ก็เครื่องตัดทางนี้มัน 300,000 กว่าแต่ว่าทุนเดิมมีอยู่บ้างแล้วครับก็เพื่อจะใช้ตัวนี้ประโยชน์มากนะฮะรถชนตูมนี่บางทีไปเจอเนี่ยฝ่ายจะงัดข้อออกมาได้เขาร้องควนคลางนะโอ้โหมันยากก็ใช้เครื่องตัดทางนะ 350,000 ก็เราก็ช่วยไปอีกแสนก็เงินที่เอามาทำบุญเนี่ยฮะที่พูดให้ฟังนี่ไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินอาตมาหรอกเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเจ้าของวัดนะจริงๆแล้วนะเขาเพียงแต่งตั้งให้มาดูแลผลประโยชน์ของวัดแล้วจัดสรรการเงินการทองให้ถูกเรื่องตรงนี้สำคัญเนี่ยเราก็ให้อริโยอีก 100,000 บาทแล้วก็อาสาสมัครอพบลที่เนี่ยฮะตำบลชอนม่วงเนี่ยก็มีทุกครั้งเขาก็จะช่วยงานเราตลอดนะก็มีแจกพระบ้างเอาเมียแล้วก็ให้ไปแต่ครั้งนี้เราก็เคยซื้อเครื่องพกเสื้อสะท้อนแสงอะไรให้แต่ปีนี้เรามอบเงินให้อีก 50,000 บาทครับแล้วก็มีโรงเรียนในตำบลชอนม่วงนี้มีโรงเรียนดงกลางมาก็จะมอบให้อีก 50,000 นะทั้งหมดเงินที่มอบให้นี่ก็ 1,700,000 ที่มอบนะฮะแล้วเท่านั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนิมนต์พระผู้ใหญ่เนี่ยที่เอามาทำบุญหลวงปู่นะครับเพื่อให้เขารู้ว่าดวงวิญญาณของหลวงปู่หรือว่าหลวงปู่แบนท่านเป็นพระบ้านนอกไม่เคยได้รับสมณศักดิ์อะไรเลยหลวงปู่นะเอาใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาอยู่อย่างสมถะสร้างวัดวารามใหญ่โตพระที่อื่นเดิมเราอยากจะให้เขามารู้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์มันหาบไปได้ไหมมันไม่จำเป็นพระแก่ๆอย่างหลวงปู่เนี่ยก็ยังทำได้ไหมให้เขามาดูฮะที่นิมนต์พระเนี่ยเขานิยมชมชอบกันอยู่แต่ในกรุงเทพว่าฉันเป็นเจ้าคุณเป็นโน่นเป็นนี่สร้างกันหรือเปล่าบางทีก็อยู่กันหลายวัดมีแต่เจ้าคุณแต่วัดหลวงปู่เนี่ยสร้างวัดได้ขนาดนี้ท่านเหนื่อยแค่ไหนคนมันไม่รู้ว่าเรานิมนต์มาทำไมบางทีโยมก็อคติมีเหมือนกันฉันนิมนต์มาทำไมพระเยอะแยะถวาย 500,000 พระองค์ละ 150,000 องค์แล้วนิมนต์พระไปอีกในอำเภอบ้านมีนี่อีกเกือบ200องค์ถวายองค์ละ 3,000 ทุกองค์ก็ใช้เงินหลายล้านอยู่แต่ว่าเชื่อว่าเงินเนี่ยไปอยู่กับใครก็เป็นประโยชน์กับคนนั้นนะครับไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ใช้ไอ้คนโน้นมันก็ใช้แทนเราใช่ไหมจริงไหมเนี่ยนะทีนี้ไอ้ประโยชน์ที่มันได้เนี่ยมันเป็นกำลังใจกำลังใจสำคัญพอเขามาเห็นปุ๊บเนี่ย
บางคนที่มีทิฏฐิมานะเนี่ยโอ้โหท่านเป็นพระบ้านนอกเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านสร้างได้ขนาดนี้เหรอใช่ไหมฮะบางทีเรามียศถาบรรดาศักดิ์มากมายนักหนาแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างหลวงปู่เนี่ยเราอยากให้เขามาดูไงว่าพระบ้านนอกก็อย่างหลวงปู่นี่ก็มีปฏิปทาเหลือล้นเลยนะเป็นพระที่สมถะแล้วก็สร้างวัดวารามได้ขนาดนี้นะแล้วยังทิ้งสิ่งที่ดีๆไว้ให้พวกเราเคยมีคนจีนมาถึงบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อสร้างวัดได้ขนาดนี้เหรอไปขุดเจอเงินหลวงปู่ไงนึกว่าหลวงปู่เอาเงินซ่อนไว้แล้วอาตมาไปขุดเจออาตมาบอกไม่ใช่ถ้าหลวงปู่เอาเงินไปฝังไว้20ล้านเนี่ยแล้วอาตมาไปขุดเจอเนี่ยสร้าง20ล้านมันก็หมดแล้วแต่หลวงปู่นี่ให้ตำราให้วิชาไว้มันไม่รู้กี่พันล้านเลยนะที่ให้ไปเนี่ยมันไม่รู้จักจบครับนี่สำคัญฝ่าอาตมาก็บอกไม่ใช่โยมตอนที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสในวัดเป็นนี้อยู่180,000นะแล้วหลวงปู่มรณภาพก็ไม่มีเงินต้องไปยืมเงินเข้ามาทำศพทำอะไรตอนนั้นอาตมาบวชได้สัก3,000นะสัก3,000แล้วนะก็เหตุที่ทำไปอยากให้เขารู้ก็เห็นว่าพระบ้านนอกก็อย่างหลวงปู่เรานี่ก็พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็เทิดทูนเขาก็อนุโมทนาบุญหลวงปู่เกิดเป็นเทวดาเขารับบุญแล้วได้รับพรจากพระผู้ใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่เจริญนั้นมันก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะมันก็เลยได้อะไรหลายอย่างนะตรงนี้สำคัญเพราะคนเรานั้นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญคุณเนี่ยที่เราต้องทดแทนเนี่ยที่สุดคือความกตัญญูครับโลกเราอยู่ได้เพราะความกตัญญูนะครับลูกก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ไหมไม่ทุบไม่ตีพ่อแม่ถ้าแม่กตัญญูมันก็ไม่ใช่เราก็เหมือนกันก็ต้องกตัญญูต่อหลวงปู่เขาถามว่าไปขุดพบเงินหลวงปู่หรือบอกไม่ใช่ถ้าไปขุดพบ20ล้านเนี่ยสร้างแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่หลวงปู่ให้ฉันไว้เหนือฝันฉันก็บอกหลวงปู่ให้วิชาให้ตำราเนี่ยแล้วสั่งสอนเนี่ยให้เราเนี่ยอยู่ในคุณงามความดีที่ได้กระทำมาทุกวันนะก็เอาหลายๆอย่างของหลวงปู่เนี่ยมารวบรวมแล้วก็เอามาใช้นะก็เลยอยู่ได้ถึงป่านนี้นะเนี่ยถ้าไปเจอเงินก็คงหมดไปแล้วแต่สิ่งที่เราได้นั้นเป็นความรู้ถูกเข้าใจถูกเป็นวิชาไม่ใช่อวิชาถ้าอวิชาคือความไม่รู้ทำอะไรก็ผิดพลาดไปเลยแต่อยู่ตรงนี้ถือว่าหลวงปู่เขาให้เราไว้มากมายนักหนาก็เลยทุกปีก็จะทำประโยชน์ให้กับสังคมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแล้วปีที่แล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจก็ได้แบ่งปันเงินที่โยมมาทำบุญนะฮะ2,000,000 บาทเอาไปถวายในหลวง1,000,000แล้วก็ราชินี1,000,000นะที่โรงพยาบาลศิริราชนะแล้วก็เรือทองคำนะเรือทองคำไปให้ในหลวงลำหนึ่งราชินีลำหนึ่งนะแล้วปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะถวายพระเทพ1,000,000ที่โยมมาทำบุญนะฮะนี่ไม่ใช่พูดมาโฆษณาเพื่อจะให้โยมมาทำนะคือพูดจริงๆแล้วจะให้พระบรมอีก1,000,000ในโอกาสปีนี้ในโอกาสไหนที่จะไปมอบให้ก็ทุกครั้งที่ไปมอบก็วันนั้นบังเอิญที่วันที่ไปมอบวันที่18กรกฎาคมจัดที่นั่งไว้แล้วราชินีนี่กำลังจะลงมาพอดีหมอสุเมธก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันครับท่านเป็นอธิบดีแพทย์ที่นั่นเสร็จแล้วก็ลงไม่ได้ประชวนหัวใจเต้นไม่เป็นปกติเขาเลยบอกไม่ให้ลงไม่ให้ลงเราก็นั่งแล้วเลยจะไปมอบให้ใครท่านเป็นคนนัดเองนะฮะว่าให้ไปวันนี้ท่านจะลงมารับถึงนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนที่นั่งให้ป้าเปรมมารับแทนองคมนตรีที่มารับอาตมาก็บอกว่าเขาถามว่าอยู่วัดไหนก็บอกว่าอยู่วัดผู้น้อยแล้วท่านทำอะไรถึงได้มีเงินมาถวายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปถามธรรมดาเขาบอกว่าบังเอิญโยมเนี่ยมาทำบุญไม่ใช่ตังของอาตมาโยมมาทำบุญกันพอสมควรแล้วก็แบ่งปันนะตัวนี้มาใ
อยากให้พ่อให้แม่ของแผ่นดินคนเราก็ต้องเคารพพ่อเคารพแม่นะพ่อแม่เราจริงๆนั้นไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่พ่อหลวงแม่หลวงแล้วเนี่ยที่เราจะต้องทำให้นะก็ฝากไว้กับคุณโยมว่าแล้วบังเอิญวันนั้นเตรียมเงินไป2ล้านเสร็จแล้วไปเจอสมเด็จดีครับสมเด็จท่านก็ฟอกไตอยู่อาทิตย์ละ3ครั้งก็เลยถวายท่านอีก 200,000 มันนะก็เลยได้ทำบุญ1ล้าน 200,000 ให้โยมอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันในวันที่13ก็เหมือนกันฮะอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะโยมนะได้บุญร่วมกันอ่ะสาธุสาธุสาธุน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองสะอาดได้คุณภาพผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตและโอโซนจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อร่อยทุกครั้งที่หุงข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษเศรษฐีเรือทองจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709ครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้ากุฏิของหลวงพ่อพระครูประพัฒน์ธรรมทินนะครับหลังจากที่ท่านทั้งหลายได้นำเรือไปปิดทองไปแต่งตัวให้แม่ตะเคียนไปเปลี่ยนผ้าสามสีเปลี่ยนพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งรอที่บริเวณนี้นะครับนั่งรอแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อได้เวลาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะเรียกเข้าไปในห้องกระจกด้านในนะเพื่อที่จะมาทำการเสริมบารมีการเสริมบารมีก็คือการนำแม่ตะเคียนหรือว่าเรือแม่ตะเคียนทองที่เราเชิญไปยกไปไว้ที่บ้านเมื่อได้ตามความประสงค์แล้วเนี่ยก็พาแม่มาทำบุญเรียกว่าเป็นการเสริมบารมีให้กับแม่ตะเคียนทองแล้วก็เจ้าของเรือเองก็มีโอกาสที่จะได้มาทำบุญด้วยนะครับที่วัดพุนน้อยครับตอนนี้ก็มีคนเป็นจำนวนมากที่มานั่งรอที่จะทำการเสริมเรืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพิธีการเสริมเรือแล้วก็จะพาท่านไปชมนะครับว่าการเสริมเรือนั้นทำกันอย่างไรยกเรือนั้นทำกันอย่างไรนะครับโยมทุกคนนะนั่งตัวตรงๆนะอย่างเอาหลังเอาไหล่ตรงๆก่อนสันหลังตรงๆครับแล้วขั้นตอนที่สองก็จับเรือไว้ในมือแน่นๆบีบไปเลยเดี๋ยวตมาจะให้ทุกคนยกเรือขึ้นให้เหนือคิ้วเราระหว่างที่ยกเรือขึ้นเนี่ยเราอย่าก้มหน้าหรือไม่ใช่ยกไปแปะไปที่หน้านะยกตั้งฉากตรงขึ้นไประดับนี้แล้วให้ท้องเรืออยู่บนคิ้วระดับนี้เอายกขึ้นนะทุกคนยกขึ้นเบาๆให้บนคิ้วเราสักนิดนะฮะคิ้วบนคิ้วนะฮะเอาแล้วหลับตาลงเลยจากนั้นโยมหลับตาเลยนะฮะหลับตาไว้เลยอย่าลืมตาหลับตามันฮะอย่าลืมตาจนกว่าอาตมาจะบอกให้ลืมตานะแล้วเราก็ตั้งกัลยาณจิตเลยหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานนะว่าสาธุทวยเทพเทวดาทั้งหลายแม่ตะเคียนทองลูกหลานจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้าบุญบารมีเราเคยสั่งสมกันมาเคยเป็นบุพเพกตะบุญญาตาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาขอให้แม่ตะเคียนทองเนี่ยจงมาสัมผัสให้รู้ให้เห็นการสัมผัสในครั้งนี้เรือที่อยู่ในมือเนี่ยเขาจะเบาไปทางไหนจะพานิมิตจิตใจไปแล้วก็ตามไปจะไปฝืนนะทุกคนเมื่ออธิษฐานใจเสร็จแล้วก็ท่องนะโม3จบพร้อมๆกันดังๆโยมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอาตมาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมตะโจมตะโจมทันตานะขาโลมาเกสาวะโมอะหังวะโมอะหังวะโมอะหังทีนี้โยมทุกคนภาวนาไว้ในใจนะ
ท่องไว้ในใจตลอดเลยภาวนาไว้ในใจตลอดว่าโมอหังก็โมอหังก็หวังภาวนาไว้ในใจนะเรือที่อยู่ในมือแล้วเขาจะเบาไปทางไหนจะพานี่ไม่ติดใจแล้วก็ตามยติค่อยๆพาล่างนั่งลงมาแล้วลงอยู่สู่เรือจะได้กลับไปอยู่กับลูกหลานได้ไหมนะอิทธิฤทธิ์ขอเชิญนะเอาละลืมตาคลายจะสมาธิโยมนะคลายสมาธิ
เอาลำนี้ของใครเอ่ยเรือชื่ออะไรฮะนางน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่ไหนย่าออกมาน้ำอ้อยมีไหมผมอ่านผิดต่อเลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ่ะไอ้ที่น้ำอ้อยครับเห็นอ่านน้ำอ้อยก็ยังนิ่งหรือว่าอ่านผิดตกใจใครชื่อสมนึกอ่ะต่อใบเก็บตัวสมนึกครับใครชื่อสมนึกอะไรเรือนี่ไปแฝงไว้ในบ้านในอาคารในร้านค้านะทุกคนนะไม่มีมาแรงวิสุทธ์ก็พร้อมได้สวยงามปฏิบัติได้ทั้งบุตรภริยาสามีนะค้าขายได้ก็แบ่งปันใส่เรือมั่งห้าบาทสิบบาทหนึ่งบาทถ้ายังลำบากอยู่ก็ไม่จำเป็นทำอย่างอื่นก่อนนะฮะสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนแล้วก็ไปตามกูเดี๋ยวเพิ่งเอาไปนั่งรอรับพรนะน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองสะอาดได้คุณภาพผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตและโอโซนจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อร่อยทุกครั้งที่หุงข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษเศรษฐีเรือทองจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709ของทางสามีท่านบอกมาท่านบอกมาว่าไงท่านบอกว่ามีเรือน้อยยกบ่อนี่แล้วแต่ขั้นไผมาก็คือยกได้ก็คือเอามือได้ขั้นยกบ่ได้ก็คือบ่ได้ก็เลยมาตอนว่างเดือน8เดือน9นี่น่ะแล้วก็บ่ได้บ่ทันได้คิวก็เลยกลับก่อนเลยมาหนีเป็นเที่ยวที่2เจ้ามาเมื่อไหร่ที่วัดอะไรจะจือบ้านโมได้แต่ว่าพุ่งมาเป็นเดือนประมาณ2เดือนก่อนเนาะเพิ่นว่าที่ไหนครับเพิ่นเว้าเรื่องสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ล่ะเพิ่นว่าจังได๋ล่ะบ่ฮู้สิอธิบายครับเพิ่นเอาเพิ่นของศักดิ์สิทธิ์นี่บ่ก็จะมีแต่ก็บ่ได้เป็นแบบนี้คนลาวคนอื่นขึ้นมารับเองอันไหนเนาะคนลาวคนอื่นมีใครมารับเองบ้างมีที่ยังจัดเจ้าอยู่ทางนอกคนอยู่ทางนอกเจ้ามาน้ำกัน3คนเจ้าที่นี่เขาพิจารณาเป็นไงบอกไม่ได้ต้องสัมผัสเองบอกไม่ได้เพิ่นบอกบ่ให้บอกใครขอโทษอธิษฐานทั่วๆไปแล้วเจ้าก็คืออยากได้เพิ่นเงาปกปักรักษาแล้วก็เวลาย่างมาจืดบ่ได้ก็ที่ราคาไหนเป็นร้านอาหารเจ้าบอกชื่อที่อยู่ไงซื้อรัตนาวดีบ้านพักขาวหน่วยเด็ดน้องบัดจือหน่วยหนึ่งเลขที่บ้าน1016เจ้าเบอร์อะไรเนี่ยเครื่องซักถ้าจะเบอร์ไทยจะจือบ่ได้มันยาวเอาเบอร์ลาวเนาะเบอร์ลาวนะกะ020ถ้าไทยโทรไปลากะ0098562055888958
มีงูกันมาแล้วอันนี้เอื้อยเอื้อยเหรอเจ้าเอื้อยเป็นไงบ้างเอื้อยดีใจที่ว่าได้ไปเรือกลับบ้านนะจะทำให้ทำมาค้าขายร่ำรวยถ้าเกิดว่าร่ำรวยก็จะกลับมาทำบุญให้กับหลวงพ่อที่นี่ขอขอบใจดีใจหลายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐอรมาศอมรเศษนะคะก็เป็นนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะทราบว่ารู้เรื่องอยู่ไหนก็พอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะแนะนำไงเขาบอกว่าจากธุรกิจแล้วก็ชีวิตเขาที่เขาผ่านมานะคะเขามีปัญหาหลายๆอย่างทั้งครอบครัวทั้งหลายๆอย่างของที่เขาที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกค่ะคือมีปัญหาเสร็จแล้วพอมามีเพื่อนแนะนำมารับเรือที่นี่นะคะก็กลับไปเอาแม่ไปบูชาที่บ้านที่ธุรกิจของเขาก็ดีขึ้นครอบครัวเขาก็มีความสุขแล้วก็เงินทองก็ไหลมาเทมาค่ะชีวิตดีขึ้นค่ะตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนทำไมมาเยอะแยะอย่างนี้นะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วลึกๆอะนะคะแต่พอมาด้วยตัวเองแล้วก็มาประสบด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบมั่นใจเพราะว่าแบบไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าแบบเรือแม่ลอยขึ้นไปเองแล้วก็เราก็รำออกมาด้วยอะค่ะตอนที่รำเป็นยังไงครับก็ตึงๆรู้สึกตัวบ้างค่ะแต่ฝืนไม่ได้ค่ะในฐานะที่เป็นนักการเมืองก็มีความรู้ค่ะคิดยังไงให้กับพฤติกรรมแบบนี้คือเรื่องอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแบบบอกใครได้นะคะต้องเจอด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะบอกว่าลี้ลับหรือไม่ก็มีส่วนด้วยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องอย่างนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับทั้งหมดอะนะคะแต่พอมาเจอด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถตอบใครได้จริงๆค่ะต้องมาด้วยตัวเองอะค่ะค่ะอธิษฐานอะไรกับเรือแม่ก็บอกแม่นะคะว่า คือตอนนี้ตัวเองอยากทำธุรกิจนะคะคุณแล้วนุ่นตายจะไหนคืออยากจะให้รุ่งเรืองแล้วก็นำเงินไปช่วยประชาชนที่เขาลำบากอยากจะทำมูลนิธิขึ้นมาธุรกิจที่ว่าคืองานของเราเป็นธุรกิจออร์แกไนซ์นะคะให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเราเยอะๆแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จเยอะๆค่ะแล้วก็จะนำเงินตรงนี้ไปทำมูลนิธิช่วยคนที่ลำบากทำไมพูดแล้วคิดว่าได้หรอคือมันเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดอยู่ตั้งนานแล้วอยากจะทำตรงนี้ค่ะน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองสะอาดได้คุณภาพผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตและโอโซนจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อร่อยทุกครั้งที่หุงข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษเศรษฐีเรือทองจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709
จ้ามาจับยิ่งจังเลยขับรถตั้งสิบชั่วโมงถ่าจะไล่กับประมาณ 6-7 ชั่วโมงข่าวได้ยังไงวะเรื่องวัดชุมวันดีอันน่ะไอ้ของทางแฟนเนี่ยอันน่ะเพิ่นเป็นคนที่แบบฮู้จักธรรมะธรรมโมเพิ่นก็เลยแนะนำมาก็เลยเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตมาเองเลยเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตมาปะมาตอนแรกบ่จือเพราะว่าทางเขามันยากเหลือเกินเจ้าเฮ็ดอย่างดีเหมือนกันไผ่แฟนหมอตัวเองเฮ็ดร้านอาหารเจ้าเขาเลี้ยงจันทร์ให้เขาผมเนื้อกันบ่ครับขั้นเฮือน้อยยังสีบ่มีครับเป็นเฮือพายใหญ่ๆจะมีบ่มีมังแล้วขับรถมาจากตรงนั้นมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงถ่าจากหนองคายมาผีเลยประมาณ 6-7 ชั่วโมงเจ้าเราเรียกข่าวแล้วเราอยากได้เลยฮู้ข่าวแล้วก็ฟังหลายๆคนที่เว้ามาก็เลยอยากฮู้อยากเห็นก็เลยเห็นมาเห็นก็เลยอยากได้เจ้าเจ้าแต่นั้นมานี่อยากได้อยากได้คือกันแต่ว่ามันคิวเพิ่นตอนแรกก็ไปเลี้ยงคิวแล้วเป็ดถ่ารอบัตรคิวเพิ่นว่าเต็มพอดีเพราะว่าทัวร์ลงมา3คันเฮาเลยบ่ได้ก็เลยกลับบ้านก่อนเลยเว้ากับแฟนว่าถ้ามีโอกาสจะได้มาเพิ่นใหม่ก็เลยพอดีปีใหม่พอดีก็เลยไปเที่ยวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกลับมาก็เลยเลยมาผีเลยเจ้าขับรถมาเองเจ้าขับรถมาเองรถจากเมืองลาวเจ้าเมืองลาวเขาอ้างว่าที่ไหนกำแพงนครเจ้า3คนแล้วเพื่อนคนนี้เป็นอันน่ะแล้วเป็นพนักงานอยู่ห้านนับถือเพิ่นเป็นเอื้อยเจ้าอันน่ะเพิ่นกับทั่วๆไปล่ะอนามัยขายเครื่องซอยนี่ล่ะเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าเอาขอบใจเลยนะเที่ยวใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองสะอาดได้คุณภาพผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตและโอโซนจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709อร่อยทุกครั้งที่หุงข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษเศรษฐีเรือทองจำหน่ายโดยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองโทร03-645-1229มือถือ086-123-7709